ไซต์ที่ชอบนะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับทราบประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การใช้งานทั้งในเมืองนะครับแล้วก็สามารถบุกตะลุยนะครับทานนงทานน้ำรายได้พอสมควรนะครับก็สำหรับรถเจ้าชยาทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับตัวเกียร์ออโตเมติกนะครับกับเครื่อง2ล้อนะครับก็ต้องขอขอบคุณไทยลุงไว้ณโอกาสนี้นะครับเสร็จแล้วครับนายอาร์ตก็จะพาเจ้าชยาทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้ครับไปนู่นเลยครับเขาค้อนะครับก็จะไปกินที่ร้านอาหารแม่ลาปลาเผานะครับแล้วก็ไปนอนที่พ่วงกอดพี่นะครับที่เขาค้อนะครับบรรยากาศจะสุขสนานแค่ไหนจะเป็นยังไงนายอาร์ตจะพาไปรอบครับวันนี้เราจะเดินทางไปเพชรบูรณ์กันกับรถหน้าตาประหลาดประหลาดคันนี้นะครับทรานส์ฟอร์เมอร์ดูไปแล้วก็สวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนคอยติดตามครับไปกินข้าวกลางวันก่อนไปแล้วโอ้โหเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากเลยนะรถคันนี้แหมวิ่งไปนี่ทหารโบกตรึมเลยเราไปดีกว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่แม่ราปลาเผาครับจังหวัดสิงห์บุรีเป็นร้านดังของที่นี่ครับผมแหมนี่ได้แว่นใหม่มาได้แว่นใหม่มาสุดยอดนะพุ่งปิงสุดๆเดี๋ยวเราเข้าไปทานอาหารกันก่อนดีกว่าเราไปดูอาหารว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนเขาบอกว่าดังที่สุดเลยแม่ราปลาเผาเฮ้ยพี่ใส่ดีว่ะขอไม่ขายกูจะขอแล้วนะใกล้ไปครับใกล้เกินดูอะดูอาหารดูอันนี้ไก่ฟุ้งฟิ้งครับฟุ้งฟิ้งสวัสดีครับฟิวปิดนะครับไปตะลุยลาวกันมานะครับอันนี้หัวหน้าแก๊งสวัสดีครับนี่หัวหน้าแก๊งสวัสดีครับยังหัวหน้าแก๊งสวัสดีครับตอนแนมกาครับเจ้าภาพผมได้เผามือตัวเองเรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ดูเส้นทางที่ขึ้นมานี่สวยงามมากครับและอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆก็คาดว่าคืนนี้คงจะอากาศเย็นพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าห้องพักที่นี่ก็ไม่มีแอร์ที่อ้อมกอดภูอ้อมกอดอ้อมกอดอะไรกับทีอาร์ไทยรุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์คันนี้ครับข้างในเขาเอายกเอาตัวของ Toyota Vigo นะครับเครื่อง 3,000 ดีเซลมาเอาแชสซีมาแล้วก็มาดัดแปลงข้างนอกก็สวยไปอีกแบบนึงพร้อมที่จะลุยไปได้ทุกที่ทุกเส้นทางโอ้โหสุดยอดมากแล้วรถนี่รถที่ใช้เนี่ยคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังหรือมันกลัวจะอะไรเลยคือลุยแหลกเข้าไปเลยเพราะว่าดูค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานอยู่พอสมควรนะครับด้านบอร์ดนี่เขาเอามาตัดครึ่งนิดนึงแล้วก็เอามาบิ้วใหม่หมดภายในก็เบาะเอนได้ด้วยนะเบาะหลังนอนนั่งสบายดีเหมือนกันสำหรับรอบเครื่องก็อาจจะอืดมันนิดนึงแต่ก็แลกมาด้วยกับ
การที่ลุยเข้าป่าอะไรได้เขาก็เป็นเกียร์ขับสีด้วยเพราะเป็นตัวขับสีเขาซื้อมาเป็นตัวขับสีก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอไปชมห้องพักแล้วก็พบกันใหม่ในทริปหน้าว่าผมจะไปที่ไหนไปทำอะไรคอยติดตามนะครับ Go Ride TV ครับมีทั้งกางเต็นท์มีทั้งบ้านพักเลยนะเดี๋ยวบ้านพักเขาดูสวยดีนะริ้งมานี่เดินเหนื่อยนะมีนอนแถวนี้โอ้ไกลใช่ได้เตียงสวีทอีกแล้วเจ้าน้องสองคนด้วยตายแล้วเอาไปพักผ่อนกันก่อนดีกว่าไปบ้านแรกพบเอาหญิงมานะแรกพบนี่คือถ้าเอามานี่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะเพราะว่าน้องคงออกไปไหนไม่ได้ผมต้องหมกกันอยู่ที่นี่แล้วเราเลยห้องเราหรือยังเนี่ยห้องสามนี่ห้องสี่เลยสามอยู่นี่นี่ห้องสี่นี่มาโหเตียงเล็กซะด้วยแล้วผมตัวใหญ่ด้วยแอร์ไม่มีไม่เข้าใจอ่ะห้องพักกว้างขวางอ่ะทำไมไม่ติดแอร์ติดไม่ถูกติดแอร์คิดว่าอากาศหนาวเหรอร้อนจังตื้อเสียงร้อนมากตายครับคืนนี้ครับนอนระเบียงโอ้ยตุ๊กตาหมีให้ลุงอาบน้ำเก็บของก่อนแล้วเจอกันครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณไทยรุ่งที่ให้รถ TR Transformer เป็นยานพาหนะในการเดินทางในครั้งนี้แล้วสนับสนุนที่พักในคืนนี้ด้วยขอบคุณครับไปดีกว่าครับก็ได้เห็นทั้งการใช้งานทั้งออฟโรดนะครับแล้วก็ในการเดินทางนะครับทั้งในเมืองแล้วก็ขึ้นเขาลงห้วยนะครับแล้วก็ไปถึงเขาค้อนะครับบรรยากาศสนุกสนานมากครับก็ใช้รถ TR Transformer นะครับในการเดินทางทุกครั้งนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนนะครับที่เอื้อเฟื้อรถ TR Transformer นะครับให้เราได้ถ่ายทำในครั้งนี้ครับก็พบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ไลท์ไปที่ชอบ